สวัสดีทุกคนครับวันนี้เราน่าสงสารมากเราโดนทุกคนทิ้งเราจะบอกว่าเราโดนทิ้งหน้าหมู่บ้านให้เดินเข้าบ้านเองเพราะว่าพี่เนตตี้กับแม่แล้วก็เจวิลไปซื้อทุเรียนเราโดนทิ้งเพราะแม่พี่เนตตี้เจวิลไปซื้อทุเรียนนี่คือสิ่งที่เราอยากจะบอกกับทุกคนแล้วก็โดนเฉยเมยใส่ด้วยส่วนตัวเราเป็นคนที่ไม่กินทุเรียนแล้วก็เหม็นกินทุเรียนแต่ว่าคือตอนไปกินข้าวตอนแรกก็ไปกินอาหารเกาหลีกับแม่กับเจวิลกับพี่นัตตี้วันนี้คุณพ่อไปกับเพื่อนแล้วก็ประเด็นคือตอนขากลับเราก็ได้ยินเสียงแว่วๆจากเจวิลว่าอยากกินทุเรียนไปซื้อทุเรียนกันเถอะแล้วคอปเตอร์คือไม่ชอบกินทุเรียนอย่างรุนแรงคือแค่ได้กินก็จะตายแล้วได้กินก็เวียนหัวแล้วก็เลยบอกว่างั้นไปส่งเตอร์ที่บ้านก่อนได้ไหมแล้วค่อยไปซื้อทุเรียนและสิ่งที่โดนและสิ่งที่บอกก็คือส่งหน้าปากซอยนั่นแหละคือประเด็นแล้วเราก็ต้องเดินจากมาซอยบ้านก็คือตรงวงเวียนหน้าหมู่บ้านก่อนป้อมยามเดินเข้าบ้านแล้วตอนนี้เราก็อยู่บ้านคนเดียวเราโดนทิ้งจ้าSo I will tell you that I was left alone because my mom and my sister go to buy some durian. So I cannot eat durian at all because I don't like its smell.So I was left alone by my mom and my sister. จ้ะ So I have nothing to say. ไม่มีอะไรจะพูดแล้วนะจ๊ะจะไปทำงานแล้วจ้ามาแค่นี้แหละบ๊ายบาย